สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําขนมจีบหมูกินกันนะคะมาดูส่วนประกอบค่ะเราจะใช้ใบหอกเกี๊ยวหมูสับ2ขีดค่ะไข่ไก่แป้งมัน2ช้อนโต๊ะน้ํามันงา2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตัวช่วยของเราค่ะหรือว่าผงปรุงรสนะคะ1ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะเราก็จะใช้หมูสับนะคะปริมาณตามที่บอกค่ะปรุงรสด้วยน้ำมันงาค่ะอิ๊วขาวเราจะนวดนานนิดนึงค่ะเราก็จะตีหมูให้เนียนอย่างนี้นะคะแล้วเราจะเก็บพักไว้ในตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงเราถึงจะมาทำห่อขนมจีบหมูของเราค่ะใครมีถุงใส่ถุงนะคะถ้ามีกล่องก็ใส่เป็นกล่องก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราพักไว้2ชั่วโมงแล้วเรามาห่อกันค่ะอันนี้คือหมูที่เราพักไว้ในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อขนมจีบหมูกันเลยค่ะเราก็จะใช้แผ่นเกี๊ยวนะคะเราจะตัดมุมออกค่ะให้เขาออกโค้งๆหน่อยๆนะคะแล้วก็หั่นมุมออกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาห่อกันเลยค่ะแล้วก็เอาซอสเข้าไปนะคะเราก็จะห่อไปเรื่อยๆจนหมูของเราเนี่ยหมดเลยนะคะอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆสอดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาช่วยเขานิดหนึ่งค่ะอย่างนี้ค่ะจับอย่างนี้นะคะบีบๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จีบอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ดันตัวหมูขึ้นมานะคะให้เขาล้นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งอะค่ะอย่างนี้ค่ะเลยนะคะตัวหมูเขาก็จะอุ้มขึ้นมาลักษณะนี้ค่ะเมื่อเราห่อแล้วนะคะให้นําไข่แดงอะค่ะเพื่อว่าพอหมูเวลาเรานึ่งเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกุ้งนะคะกุ้งเขาก็จะสีสวยอันนี้เราก็จะแต้มไข่ลงไปเล็กน้อยค่ะตอนนี้เราห่อเสร็จแล้วเราจะนําลงนึ่งนะคะให้หาเพื่อนๆหาน้ําถ้วยหนึ่งค่ะแล้วเราก็จุ่มไปนิดหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าขนมจีบเราเวลาเรานึ่งไอ้น้ำเนี่ยเขาก็จะไม่แข็งไปนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็นำลงนึ่งเลยนะคะเราจะนึ่งประมาณ10นาทีค่ะใช้ไฟกลางเรานึ่งมา10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเคค่ะลูกใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะนำขึ้นแล้วไปเสิร์ฟกันเลยค่ะขนมจีบหมูของเราก็เรียบร้อยนะคะเราก็จะเสิร์ฟพร้อมคู่กับตัวจิ๊ดโฉค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีจิ๊ดโฉนะคะสามารถทําได้ค่ะโดยเราจะใช้ตัวน้ําส้มสายชูหมักข้าวนะคะผสมกับตัวซอสปรุงรสค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้เขาจะออกกลิ่นออกเล่าๆด้วยค่ะอร่อยมากเลยค่ะอันนี้เพราะว่าส่วนมากเนี่ยจิ๊กโฉเราก็จะไม่มีติดบ้านเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราสามารถทำได้ค่ะอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะคะคลิปนี้ก็ฝากวิธีการทำขนมจีบหมูไว้เท่านี้ค่ะถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ